내가 바로 공포의 여왕 민님이시다โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สู่ Love Edge Channel กันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวฮีโร่จากเกม Seven Knight 2นะครับวันนี้จะมารีวิวน้องหมิงชุดดำนะฮะมันเป็นซักคิวบัสนะฮะผมเรียกว่าหมิงดำแล้วกันเพราะว่าอีกร่างหนึ่งมันเป็นหมิงขาวๆนะฮะชุดขาวนี้เป็นชุดดำเรียกอย่างนี้ง่ายดีนะครับไปเราไปดูกันที่สกิลกันดีกว่านะครับสกิลอันตินะครับผมมีชื่อว่า Nightmare Queen สกิลนี้เป็นสกิลโจมตีหมู่ใช้เกจอยู่ที่114แต้มนะครับผมระยะการกดใช้สกิลเนี่ยจะอยู่ที่1เมตรเมื่อกดใช้เนี่ยจะสร้างความเสียหายหมู่เป็นวงกว้างนะครับ6เมตรความแรงเนี่ยอยู่ที่ 360% ของค่าพลังโจมตีแล้วก็ลดเกจอันติเป้าหมายลง 31% โอกาสลดเกจเนี่ยติด 100% เลยนะครับผมรู้เลยว่าควรเอาลง PVP นะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวลดเกจอันตินะฮะมันก็จะมีผลได้ดีใน PVP นะครับส่วนสกิลแรกนะครับผมสกิลบัฟหมู่นะฮะอันนี้จะเป็นบัฟพิเศษนะครับทำให้ทั้งทีมเนี่ยได้สถานะแวมไพร์เมื่อมีสถานะแวมไพร์นะครับจะทำให้การโจมตีปกติของทั้งทีมเนี่ยฮีลตัวเองนะครับ 3% ของพลังโจมตีนาน15วินาทีเฮ้ยอันนี้คือโกงมากเลยนะคือค่อนข้างโกงเลยนะครับเพราะว่ามันฮีลเองได้ทั้งทีมเลยนะโอ้โหแต่ก็ยังไม่เคยเห็นใครใช้นะผมก็อยากใช้เหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคต่อไปสกิลที่2นะครับผม Queen Charm Storm สกิลนี้นะครับคูลดาวน์อยู่ที่31วินาทีระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่1เมตรสกิลนี้เมื่อกดใช้เนี่ยจะสร้างความเสียหาย145% ของค่าพลังโจมตีเป็นแบบหมู่นะครับแล้วก็ความกว้างของสกิลเนี่ยอยู่ที่6เมตรมีโอกาสทำให้ติดสถานะน็อกเอาท์นาน 4.7 วินาทีนะครับโอกาสติด 40% นะครับคือน็อกเอาท์ก็มันจะทำให้ศัตรูที่โดนนะครับล้มลงนอนอยู่กับพื้นเลยนะครับตัวนี้จะกระเด็นด้วยนะกระเด็นไปไกล6เมตรเลยนะครับผมก่อนที่จะนอนนะครับแล้วก็นอนล้มลงไปอีก 4.7 วินาทีโอ้โหโหดเลยนะสำหรับสกิลนี้แล้วก็สกิลที่3นะครับสกิลนี้ Queen Bang สกิลนี้นะครับจะพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายในระยะ8เมตรพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายเนี่ยเวลาตอนที่ตัวเองพุ่งไปนะครับจะไม่โดนเดเมจหรือสถานะหยุดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเมื่อถึงเป้าหมายนะครับจะสร้างความเสียหาย 116% ของค่าพลังโจมตีเป็นวงกว้าง6เมตรและมีโอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสตันนาน 5.7 วินาทีนะครับเดือดไปเลยนะสำหรับน้องหมิงนะครับผมแล้วก็สกิลติดตัวนะครับแพสซีฟของเขานะฮะ Immortal Succubus สกิลนี้เมื่อโจมตีปกติครบ2ครั้งจะลดเกจอันติเป้าหมายลง 3% แล้วก็มาเพิ่มเกจอันติให้ตัวเอง 3% นะครับตัวนี้เนี่ยการโจมตีปกติเขาค่อนข้างมีผลมากนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะมีผลเพราะงั้นการที่เราจะใส่เซตเนี่ย ควรจะต้องใส่เซตที่ทำให้การโจมตีปกติเขามีความรุนแรงขึ้นผู้ชมจะใส่เป็นเซตเจาะเกราะหรือว่าจะใส่เป็นเซตคริก็ได้นะครับจะใส่เป็น2อันนี้ก็ได้แต่ว่าสกิลมันเป็น AOE ถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันแรงขึ้นก็ใส่เป็นเซตเดเมจได้นะครับเป็นเซตเพิ่มเดเมจขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมอยากจะเน้นให้น้องหมิงเนี่ยใช้ศักยภาพด้านไหนนะครับจะให้เน้นด้านตีดูดเลือดหรือว่าเน้นด้านการใช้สกิลก็ตามนั้นได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆสกิลของน้องเขาเนี่ยทำให้ศัตรูติดสตันได้เยอะอยู่นะไอ้น็อกเอาท์เนี่ยก็คือถือว่าเป็นสตันเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันดีกว่านะครับ